เคราะห์ของทีมข่าวการเมืองท็อปนิวภูมิใจไทยเอาไงแน่ตัวละครสำคัญขั้วหนึ่งก็ทักษิณอยากกลับบ้านไม่ต้องติดคุกอีกฝั่งหนึ่งพลเอกประยุทธ์นะอยากทำงานต่อตามกำหนดในรัฐธรรมนูญเพื่อสานงานให้เสร็จนะแล้วก็พรรคภูมิใจไทยคือตัวแปรสำคัญครูใหญ่เนวินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์วิเคราะห์ว่าประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องที่นายเนวินชิดชอบออกมาพูดถึงสถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้งนะว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรในขณะที่การเมืองในขณะนี้กำลังเดินไปสู่การเลือกตั้งแล้วเมื่อบวกลบคูณหารแล้วความน่าจะเป็นในทางการเมืองแต่ละพรรคมีโอกาสยังไงแล้วก็พลเอกประยุทธ์แยกกันเดินคนละทางคนละพรรคกับพลเอกประวิตรนะพลเอกประยุทธ์ไปรวมไทยสร้างชาติพลเอกประวิตรพลังประชารัฐในขณะที่ภูมิใจไทยนะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันแต่หลังการเลือกตั้งครั้งหน้าสมการการเมืองจะเป็นยังไงล่ะทีนี้นะถ้าประเมินนี่ทีมข่าวการเมืองท็อปนิวส์นี่ประเมินแล้วพรรคพี่พรรคน้องพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติน่าจะได้ส.ส.พรรคละ40ถึง50คนนะเต็มที่ชิงอันดับ3 4ในขั้วรัฐบาลเดิมนะ40ถึง50คนส่วนอันดับ1ถ้าดูเฉพาะขั้วรัฐบาลเดิมน่าจะเป็นภูมิใจไทยแน่นอนเพราะเดิมก็60กว่าแล้วก็มีส.ส.เดินเข้าพรรคอีก40กว่ายังไม่หมดด้วยเดี๋ยวจะไปอีกด้วยก็มีโอกาสลุ้น100นะแล้วอันดับ2นะก็น่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่เดิมพันเก้าอี้โดยเลขาธิการพรรคมีเก้าอี้ของระดับหัวหน้าพรรคด้วยนะเป็นประกันไม่น้อยกว่าเดิมนะไม่น้อยกว่า53คนนะนี่คือพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันค่ะแล้วก็ประชาธิปัตย์ยุคนี้ต้องบอกว่าสู้ทุกรูปแบบนะพื้นที่เดิมภาคใต้ต้องเอากลับมาให้ได้กทมต้องเอากลับมาให้ได้แล้วก็จังหวัดอื่นๆนะแล้วเมื่อดูแล้วพรรคร่วมรัฐบาลเองถ้าสมการตามลำดับขั้นมันเป็นแบบนี้หลังเลือกตั้งเนี่ยนะก็ชัดเจนว่าพรรคอันดับหนึ่งในขั้วเดิมเนี่ยก็จะเป็นภูมิใจไทยเมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคุณอนุทินเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าขั้วเดิมเนี่ยผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรเนี่ยต้องดูประชาชนก่อนนะจะไปพูดก่อนก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดขั้วเดิมเนี่ยมีเสียงเกินครึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่ประโยคสำคัญที่คุณอนุทินพูดเมื่อวานแต่คุณเนวินพูดวันก่อนบอกว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะหลังการเลือกตั้งนะไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรไม่มีปัญหาแม้กระทั่งกับเพื่อไทยนะแต่เมื่อวานนี้คุณอนุทินบอกว่าถ้าเกิดขั้วเดิมเสียงเกินเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็อาจจะหมายถึงว่าลำดับความสำคัญนะวันนี้การเลือกตั้งใกล้เข้ามาทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยวิเคราะห์ฮะว่าสิ่งสำคัญก็คืออย่าเสียคำพูดอย่าลืมหลักการคำพูดเป็นนายการกระทำเป็นบ่าวนะเลือกตั้งยังไม่เข้าคูหาจะรีบร้อนรนเปิดหน้าล่อปลายคางให้เพื่อนต่อยไปทำไมเข้าใจว่าอยากเป็นแกนนำรัฐบาลมากรู้ดีว่าโอกาสทองฝังเพชรของเสียหนูจ่อเต็มทีวันนี้ที่รอคอยของครูใหญ่เนวินใกล้จะมาถึงหัวหน้าพรรคคนแรกมีโอกาสจะได้เป็นนายกแต่จากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งการเมืองมันเปลี่ยนไปได้เร็วมากสิ่งสำคัญคือช้าๆได้พลาเล่มงามแล้วก็หลังจากนี้ต้องรอดูตัวแปรพรรคสำคัญอีกพรรคหนึ่งในขั้วรัฐบาลด้วยกัน คือรวมไทยสร้างชาติหลังจากแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่นานวันที่พลเอกประยุทธ์เข้าไปอยู่ในบัญชีเลือกตั้งอย่างเต็มตัวทีนี้สสที่จะขยับไปอยู่พรรคนี้จะมีอีกจำนวนมากแล้วผลงานของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดจะถูกแปลไปเป็นกระแสที่หนุนนำให้พลเอกประยุทธ์ทำงานต่อได้หรือไม่ตรงจุดนี้คือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นภูมิใจไทยเอาไงแน่จะยืนหยัดอยู่ในขั้วเดิมหรือพร้อมที่จะพลิ้วเปลี่ยนขั้วไปฝั่งโน้นนะอันนี้คือจุดยืนที่ภูมิใจไทยเองต้องพิจารณาให้ดีนี่คือปมการเมืองที่ทีมข่าวการเมืองท็อปนิววิเคราะห์วันนี้แล้วก็พูดถึงผล